และเราก็จะมาสไลด์ตัวไก่กันเลยนะครับมาเผาตรงชีสครับซึ่งซอสของเรามีทั้ง3ชนิดเลยนะครับที่พิเศษกว่าใครเลยก็คือซอสดับเบิลชีสของเราครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเคบับไก่ดับเบิลชีสค่ะซึ่งเราจะสอนวิธีหมักว่าทำยังไงให้ไก่หอมแล้วก็นุ่มมากกว่าร้านอื่นๆซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำขายอยู่จริงๆเลยนะคะและที่สำคัญคือสอนทำซอสดับเบิลชีสที่อร่อยมากๆรับรองว่าถ้าทำขายขายดีอย่างแน่นอนค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแวนด้วยนะซึ่งส่วนผสมตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสมของการหมักไก่ครับวัตถุดิบหลักๆอกไก่ครับหอมหัวใหญ่โยเกิร์ตรสดั้งเดิมน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชเกลือสมุนซอสมะเขือเทศออริกาโน่พริกปาปริก้าผงปาปริก้ายี่หร่าป่นผงออสไปรท์พริกไทยดำป่นทีนี้เราไปลงมือทำกันได้เลยครับแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องนำไก่ไปล้างให้สะอาดด้วยนะครับสำหรับวิธีการล้างไก่นะครับเราจะใช้เกลือสมุนครับ1ช้อนโต๊ะนะครับทีนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับที่เราต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการล้างเมื่อไก่ก็ล้างกลิ่นคาวไก่ออกด้วยครับขยำไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือสมุนของเราจะละลายครับพอเกลือละลายเรียบร้อยแล้วเราก็นำไก่ไปล้างน้ำให้สะอาดได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นอกไก่กันเลยนะครับอกไก่1ชิ้นนะครับจะมีอยู่2ส่วนนะให้เราเลาะหนังออกครับแต่เราไม่ได้ทิ้งนะครับเราจะพักไว้ก่อนครับให้เราผ่าครึ่งครับเฉือนเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็หั่นอกไก่ส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับสำหรับตัวหอมหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดได้เลยครับและเราก็จะมาหมักไก่กันเลยนะครับอันดับแรกให้เราใส่หอมหัวใหญ่ที่เราปั่นไว้เมื่อกี้ครับผงปาปริก้าพริกปาปริก้าออสไปรท์ผงยี่หร่าหรือยี่หร่าป่นนะครับพริกไทยดำป่นเกลือสมุนซอสมะเขือเทศโยเกิร์ตธรรมชาติแล้วก็ออริกาโน่ครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำไก่ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ครับนำลงมาหมักได้เลยครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปนะครับเพราะว่าเราจะให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้าไปในตัวเนื้อไก่ก่อนครับแล้วเราจะมาใส่น้ำมันในตอนท้ายนะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับระหว่างที่เรากำลังคลุกเคล้าเนื้อไก่อยู่นะครับให้เราคอยบีบๆขยำขยำตัวไก่ด้วยนะครับเพราะมันจะทำให้เครื่องปรุงทุกอย่างนะครับซึมเข้าไปในตัวเนื้อไก่ได้ดีมากขึ้นด้วยครับพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะใส่น้ำมันลงไปครับมันจะเป็นการเคลือบไม่ให้ตัวเครื่องปรุงนะครับซึมออกจากตัวเนื้อไก่ด้วยครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับพอเราคลุกเคล้าเครื่องปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานำพลาสติกห่ออาหารนะครับมาปิดปากถ้วยไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปหมักไว้ในตู้เย็นนะครับขั้นต่ำเลยนะครับ1ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะหมักข้ามคืนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราหมักไก่จนครบเวลาตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือไก่ที่เราหมักจนครบเวลาแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะมาเสียบใส่ไม้หรือเหล็กที่เราจะใช้อบเลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเตาอบนะครับก็สามารถหั่นไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆและนำไปรวนบนกระทะได้เลยนะครับอันนี้คือในเตาอบของเราจะมีตัวแท่งอย่างนี้มาให้นะครับให้เราคลายออกครับพอคลายออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เรานำไก่มาเสียบให้ทะลุครับจะเสียบได้ง่ายมากครับเสียบสลับกับตัวหนังนะครับอ้อผมลืมบอกไปอย่างนึงนะครับหลังจากที่เรานำไก่ออกมาแล้วนะครับให้เรานำเนยสดละลายให้มันเป็นน้ำเลยนะครับพอละลายเสร็จปุ๊บแล้วนำมานวดกับไก่ทีนึงครับจะทำให้ตัวไก่ของเรามีความหอมแล้วก็นุ่มมากกว่าเดิมครับคือก่อนที่เอามาเสียบไม้เนี่ยนะคะพอออกมาจากตู้เย็นปุ๊บเราเอาเนยละลายนะคะมานวดคลุกมันนิดนึงก่อนนะคะมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้เนื้อไก่นะคะก็จะทำให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นมากขึ้นนะหลังจากที่เราย่างเสร็จแล้วมันก็จะไม่แห้งไม่กระด้างค่ะครับผมแล้วก็เนี่ยครับระหว่างตัวชั้นไก่นะให้เรานำหนังไก่มาเสียบขั้นด้วยครับจะทำให้ไก่ของเรามีแบบความฉ่ำมากขึ้นด้วยนะครับไม่กระด้างเกินไปอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะระหว่างที่เรากำลังเสียบไก่อยู่นะครับให้เพื่อนๆทำการอุ่นเตาไว้นะครับที่อุณหภูมิ200องศาครับเป็นระยะเวลาประมาณ15นาทีนะครับถ้าเกิดหนังไก่มันใหญ่ไปก็เนี่ยเราสามารถทบได้ครับแล้วก็ค่อยเสียบลงมาครับมันจะเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวไก่ของเราด้วยนะครับแล้วก็สลับใส่กันไปอย่างนี้เรื่อยๆได้เลยนะครับหลังจากที่เราเสียบไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เรานำตัวล็อกนะครับที่มันอยู่กับตัวเหล็กเสียบนำมาล็อกตัวไก่ได้เลยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปครับเสร็จแล้วหมุนล็อกตรงนี้ด้วยนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยครับพออุณหภูมิได้ที่แล้วทีนี้เราก็นำไก่ไปย่างได้เลยครับก็เปิดตัวหมุนไก่ได้เลยครับอ
เดี๋ยวเราจะมาทำซอสรอกันก่อนเลยนะครับวัตถุดิบของซอสนะครับก็จะมีซอสมะเขือเทศครับน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยป่นครับที่เราต้องปรุงซอสขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าน้ำซอสของเราจะได้เป็นเอกลักษณ์รสชาติไม่เหมือนใครครับให้เรานำน้ำมันหอยมาผสมกับซอสมะเขือเทศได้เลยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นครับใส่ลงไปได้เลยครับและเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับแค่นี้ซอสมะเขือเทศของเราก็จะกลมกล่อมอร่อยแตกต่างจากเจ้าอื่นแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำชีสซอสสูตรลับของเรากันเลยนะครับซึ่งเราจะใช้ชีสทั้ง2ชนิดเลยนะครับอันดับแรกครับเราจะใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับพร้อมกับผงชีสอย่างนี้ครับนำนมสดรสจืดมาเทใส่หม้อได้เลยเสร็จแล้วตั้งด้วยไฟอ่อนเลยนะครับเอาแค่พอมีควันขึ้นอย่างนี้พอนะครับไม่ต้องรอให้เดือดนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่แป้งข้าวโพดครับแต่ว่าระหว่างที่เราใส่แป้งข้าวโพดเนี่ยตัวนมของเราห้ามหยุดนิ่งนะครับต้องคนไปเรื่อยๆนะครับพอแป้งข้าวโพดละลายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่ชีสครับพอชีสของเราเริ่มละลายนะครับทีนี้เราใส่ผงชีสได้เลยครับเป็นการเพิ่มสีสันให้กับซอสชีสของเรานะครับกลิ่นนี่อบอวลเลยครับคราวนี้เสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ให้เย็นแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยครับระวังนะครับขั้นตอนนี้ร้อนนะครับวิธีการตกแต่งก็คือเราจะตัดเศษดำๆตรงนี้ออกนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนไหนมันไม่ดำเราก็สามารถเก็บไว้ใส่ในตัวเคบับของเราได้นะครับซึ่งกรรไกรที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นกรรไกรที่เราใช้สำหรับทำอาหารอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้เอาไปใช้ทำอย่างอื่นเลยนะครับและเราก็จะมาสไลด์ตัวไก่กันเลยนะครับเราก็สไลด์อย่างนี้ได้เลยนะครับนี่แต่เกิดตุ่มลึกว่าอย่างเงี้ยมันลำบากนะเพื่อนๆวางตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่างนี้ได้เลยครับและเราก็สไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆอย่างนี้นะครับเริ่มจะเป็นรูปทรงแล้วครับสำหรับตัวแป้งนะครับเราจะมากิ้วกับกระทะอย่างนี้นะครับวันนี้เราใช้เป็นแผ่นแป้งแบบสำเร็จรูปนะคะใช่ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเชฟแป้งใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามไปดูได้ในกลุ่มของเชฟแว่นค่ะทีนี้เรามาห่อกันเลยนะครับสำหรับผักนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะใช้ผักอะไรมั่งแต่ส่วนมากก็จะเป็นผักกาดหอมนะครับแล้วก็แครอทกะหล่ำปีนะครับแต่ว่าวันนี้ทีมงานของเชฟแว่นนะครับเขาแบบว่าอยากกินเป็นพวกผักกาดแก้วบีทรูทนะครับเราใส่แบบนี้เลยครับและเราก็จัดตกแต่งให้สวยงามเลยนะครับพิเศษเพิ่มชีสนะครับแล้วก็เอาชีสโปะลงไปครับถ้าเกิดใครไม่มีหัวเบอร์เนอร์นะครับก็ไม่ต้องเบิร์นครับใส่อย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สำหรับเรามีหัวเบอร์เนอร์นะครับเราก็จะเพิ่มสีสันนิดนึงครับเพิ่มกลิ่นหอมด้วยนะครับมาเผาตรงชีสครับก่อนที่เราจะทำการห่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาราดซอสกันก่อนเลยครับซึ่งซอสของเรามีทั้ง3ชนิดเลยนะครับอันดับแรกก็จะเป็นมายองเนสนะครับต่อไปจะเป็นซอสตัวที่2นะครับนั่นก็คือซอสมะเขือเทศที่เราทำการปรุงรสชาติไปแล้วครับและซอสตัวที่3นะครับที่พิเศษกว่าใครเลยก็คือซอสดับเบิลชีสของเราครับสำหรับวิธีการห่อนะครับให้เราช้อนด้านข้างขึ้นมานะครับพับด้านล่างขึ้นมาครับพับลงไปอีกครึ่งนึงนะครับและเราก็ห่อให้แน่นได้เลยนะครับพับเก็บตูดครับถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่ทานนะครับให้เราพับปิดด้านบนอย่างนี้ครับแล้วก็เทปปิดไว้ครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าไหนนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะทานเลยแล้วก็แบะไปให้อย่างนี้นะให้เราถามเขาก่อนนะคะว่าทานเลยหรือเปล่านะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเคบับไก่ดับเบิลชีสของเราครับสำหรับต้นทุนและก็รายละเอียดว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาชิมเคบับไก่กันแล้วนะครับขอตากล้องอันนึงด้วยอู้คุณขาน่ากินมากๆคำโตโตไปเลยครับกลมกล่อมมากไก่เนี่ยหอมหอมเหนียวนุ่มไม่กระด้างเราใช้อกไก่นะแต่ไม่รู้สึกเหมือนกินอกไก่เลยมันนุ่มแล้วก็หอมนะคะเคล็ดลับเลยนะเวลาทำอ่ะอย่าย่างเป็นชิ้นเล็กๆนะแบบให้หั่นเป็นชิ้นบางๆใหญ่ๆนะคะเวลาย่างมาแล้วอ่ะข้างในมันจะยังชุ่มฉ่ำอยู่มันจะไม่แห้งถ้าทำเป็นชิ้นเล็กมันจะแห้งเกินไปเนาะและระหว่างชั้นนะให้เราสับด้วยหนังนะชอบซอสมากคือซอสเดี๋ยวบัญชีของเชฟนี่คือที่สุดให้คะแนนแบบ10เต็ม10ไปเลยเชฟอร่อยมากใครที่ยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรขายนะทำอันนี้ขายได้เลยนะคะเพราะว่าสามารถแบบเอาไปขายตามตลาดนัดก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เราได้สูตรมาจากเพื่อนที่เขาขายอยู่ในตลาดนัดนะคะเขาก็ขายดีมากเลยคุณขายเนี่ยชิ้นละแบบ60 70 80เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพิ่มชีสนะก็คือคิดเพิ่มอีกชิ้นละ15บาทนะคะอร่อยไม่ผิดหวังหรอกคุณเจ๊ขาหยุดคุยกับคุณผู้ชมก่อนค่ะพลนะพลเดี๋ยวขอเรากินให้หมดคำก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคะส
สูตรนี้นะครับอร่อยมากเลยครับสามารถทำขายได้จริงได้เลยครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเกิดว่าอยากไปขายทางออนไลน์นะแล้วก็อยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์ตามแอปส่งอาหารต่างๆนะคะเราอนุญาตเพื่อนๆเอารูปไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอละครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นนะคะตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้ง3นุ่มบวกด้วยน้ำจิ้ม10อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือและล่าสุดก็คือคอร์สแซนด์วิชพารวยนะคะเร็วๆนี้ก็จะมีคอร์สหมูทอดตลาดนัดด้วยนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ตามไปสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำเมนูอะไรให้ดูก็ขอเป็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ